มีผู้ถามภูผามาว่าทำไมโขลงของภูผาถึงออกลายๆโขลงของภูผาเป็นอะไรเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าต้องรักษาไหมโอ้ยหัวจะปวดนี่นี่มาดูภูผาทำให้ดูนี่เหวี่ยงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็คลุกฝุ่นไปอย่างนี้พอฝนตกมาภูผาก็จะแห้งบ้างเปียกบ้างเพราะว่าฝนมันตกไม่แรงเห็นไหมภูผาก็กระดำกระด่างอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าตกมาแรงภูผาก็จะล้างตัวสะอาดเอี่ยม